มะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้มะเร็งลำไส้ใหญ่หนึ่งในสามของโรคมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดข่าวดีคือเราสามารถป้องกันโรคนี้ได้หากทำการตรวจคัดกรองก่อนจะลุกลามกลายเป็นมะเร็งหากคุณมีอายุมากกว่า50ปีมีประวัติสุขภาพเป็นลำไส้อักเสบเรื้อรังหรือคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ชอบรับประทานอาหารไขมันสูงอาหารเนื้อแดงอาหารปิ้งย่างอาหารที่มีกากใยน้อยสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และขาดการออกกำลังกายคุณควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อช่วยป้องกันโรคนี้ได้ดีที่สุดเพราะหากแพทย์ตรวจพบติ่งเนื้อจะได้ทำการตัดออกก่อนที่จะพัฒนาต่อไปกลายเป็นมะเร็งผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสมควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่าการส่องกล้องตรวจบริเวณลำไส้ใหญ่ทั้งหมด colonoscopy ทุกๆ 5-10 ปีศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตามหลักมาตรฐานสากลและการบริบาลด้วยความเอื้ออาทรระหว่างการเข้ารับการตรวจ 1. ผู้ใช้บริการจะไม่รู้สึกเจ็บหรืออึดอัดใดๆระหว่างที่แพทย์ทำการตรวจเนื่องจากแพทย์จะให้ยานอนหลับหรือยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ 2. หลังจากที่แพทย์ทำการส่องกล้องผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการท้องอืดแน่นท้องจากการเป่าลมค้างอยู่แต่อาการเหล่านี้จะหายไปใน24ชั่วโมง 3. สำหรับผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการให้ปริมาณยานอนหลับในการตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่แพทย์จะให้ยานอนหลับชนิดฉีดเข้าทางเส้นเลือดดำในระดับปานกลางซึ่งจะปลอดภัยกับการเต้นของหัวใจและความดันของผู้ใช้บริการ 4. แพทย์และพยาบาลจะให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการล่วงหน้าควรงดผักผลไม้หรืออาหารกากใยสูงก่อนเข้ารับการส่องกล้องอย่างน้อย1วันงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 6-8 ชั่วโมงในวันที่เข้ารับการตรวจดื่มยาระบายเพื่อล้างลำไส้ใหญ่ให้สะอาดก่อนตรวจในวันที่มาตรวจซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบายในห้องเตรียมตัวของศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์